วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 MCOT HD กฎหมายเลข30นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง50นาทีก็จะมามีกรณีที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วก็เทคโนโลยีในการที่จะบำบัดรักษาวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทมีกรณีของผู้ป่วยต่างชาติเกิดอาการขึ้นมาแล้วครับอาการที่ว่านี่เกิดกับผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นที่มาทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยนะครับคือแกเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาแต่ว่าปวดจนเท้าบวมเดือนเดียวเองครับเกิดอาการนี้ขึ้นมาใส่รองเท้าไม่ได้บางวันถึงกับต้องใส่รองเท้าแตะไปทำงานนะครับไปติดตามฟังจากมิสเตอร์โอกาโมโตะกันครับ静脈瘤がコブのように腫れて、足がむくんで痺れたり痛くなったりしました。症状は、1ヶ月前手術をしたのが何月だったかな3月だったのかな、うん、その1ヶ月ぐらい前からです。足が痛くて歩けなくなりました。そして足がむくんで靴が履けなくなりました。ありません。これが初めてです。靴が履けなくなったので、毎日会社行くときはサンダルを履いて行きました。それでも、足が痛くて階段を上るのが大変でした。うん、一番早く治療する方法はもう手術をする方法が一番だと言われまして、それで判断しました。まあ、もちろん手術は不安でしたが、それより早く治したかったです。先生は大丈夫です、任せてくださいというふうにおっしゃいました。手術をして1週間ほどで静脈瘤のコブ、それと足のむくみはなくなりました。ただ痺れと痛みはまだ少し残ってます。少しずつ引いています。これは先生も時間がかかるでしょうというふうにおっしゃいました。いや、素晴らしい病院だと思いますよ。非常にスタッフの皆さんも優しいですし、お仕事もスピーディーだと思います。今年の3月10日ね、私は誕生日でした。で、下の整形外科なのかなの、ナースセンターにその診察を出したら、あ、誕生日ですね。で、みんなで写真を撮りました。静脈瘤はほっとくといろんな病気になるんで、まあ、先生とよくお話をした上で早く治療した方がいいと思います。まあ、それは、まあ、手術なのかお薬なのか分かんないですけれども、ほっとくといろいろと悪いことになるんで、処置は早い方がいいと思います。ที่ Mr. Okamoto มาให้ข้อมูลวันนี้ก็มาตรวจติดตามนะครับก็ขอถือโอกาส Happy Birthday ย้อนหลังไปด้วยเลยกันละกันนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นของขวัญวันเกิดนี่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือในเรื่องของอาการป่วยที่มาโดยไม่ทันที่ได้ตั้งตัวนะครับแต่ก็โชคดีที่โรงพยาบาลสุขุมวิทมีเทคโนโลยีในการที่มาบำบัดรักษาจนกระทั่งคลายทุกข์พ้นทรมานก็ได้ในส่วนที่โรงพยาบาลสุขุมวิทต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างไรในการบำบัดผู้ป่วยรายนี้พบกับคุณหมอวัฒนกิจครับและชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาด้วยมีอาการปวดขามากขึ้นประมาณ1เดือนแต่ก่อนหน้านี้ประวัติก็คือมีเรื่องเหมือนขาบวมแล้วก็มีเรื่องของหลอดเลือดขอดหรือว่าที่รู้จักกันก็คือเส้นเลือดขอดครับผู้ป่วยเขาก็มาปรึกษาว่าตอนแรกเขาสงสัยว่ามีเป็นติดเชื้อหรือมีหลอดเลือดดำอุดตันหรือเปล่าแต่ว่าผมมาตรวจดูแล้วเห็นสงสัยว่าเป็นตัวของหลอดเลือดขอดก็เลยเอาไปทำตัวของอัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยครับก็คือโรคของตัวหลอดเลือดดำขอดนะครับหรือว่าเส้นเลือดขอดที่รู้จักกันนะครับก็เป็นโรคที่เกิดภาวะหรือปัญหาจากที่หลอดเลือดดำมีปัญหาครับจริงๆก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวหลอดเลือดดำหน้าที่มันก็คือเอาเลือดจากขานะครับกลับไปคืนสู่หัวใจทีนี้เวลามันมีปัญหามันจะทำให้เลือดมันไปข้างที่ขามากทำให้มีปัญหาตามมาได้เป็นเรื่องของขาบวมรุนแรงสุดก็อาจจะทำให้เกิดเป็นแผลที่มันไม่หายการวินิจฉัยหลักๆก็จะทำด้วยการทำอัลตราซาวด์ครับในการทำอัลตราซาวด์เขาเรียกว่าดูเพล็กอัลตราซาวด์ครับในการอัลตราซาวด์หลอดเลือดโดยเฉพาะเพื่อหาว่ามันมีปัญหาของตัวหลอดเลือดบริเวณไหนก็โดยปกติการรักษาตัวหลอดเลือดขอดเนี่ยเราก็จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาอยู่ครับถ้ามันมีหลอดเลือดขอดเฉยๆโดยที่ไม่มีอาการอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็คือรักษาแบบประคับประคองก็คืออาจจะเป็นการใส่ปุ่มน่องโดยเฉพาะของหลอดเลือดขอดหรือว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการเช่นมีอาการปวดอาการบวมผิวเปลี่ยนสีหรือว่ามีแผลอันนี้ครับก็ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยมี2วิธีหลักๆก็คือเป็นการผ่าตัดเอาออกอีกวิธีนึงก็คือเรียกว่าเป็น endovenous treatment ครับโดยที่ตัว endovenous treatment จริงๆก็จะมีอยู่หลักๆเป็น2แบบก็คือใช้ความร้อนกับใช้เป็นกาวส่วนผู้ป่วยรายนี้คุยกับคนไข้แล้วเขาก็เลือกใช้วิธีเป็นความร้อนเราจะใช้อัลตราซาวด์ในการช่วยในตอนผ่าตัดครับแล้วก็ใช้เป็นเข็มครับเจาะหลอดเลือดดำตรงที่มันมีปัญหาแล้วก็ใส่เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า RFA หรือ radio frequency ablation นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงบริเวณหลอดเลือดดำ
ามที่มีปัญหาแล้วก็อันเดอร์ซาวดูเพื่อหาจุดที่มันจำเป็นจะต้องทำแล้วก็กะระยะให้เหมาะสมอาจจะต้องฉีดเป็นพวกสารน้ำไปรอบๆบริเวณหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันให้ไม่เกิดปัญหาของแฟนบาดเจ็บของพวกระบบประสาทข้างเคียงหรือว่าพวกกล้ามเนื้อข้างเคียงอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นก็คือทำการละลายหลอดเลือดหลังทำก็คือ2อาทิตย์อาการขายุบบวมลงแต่ว่าคนไข้ยังมีอาการปวดอยู่เล็กน้อยทีนี้ผมก็เลยไปอันเดอร์ซาวด์ทำแล้วก็ไปดูว่ามันมีหลอดเลือดไหนที่ยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าก็ไปพบว่ามันมีหลอดเลือดบริเวณใต้เข่าที่ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยทำการฉีดยารักษาเพิ่มหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของตัวหลอดเลือดขอดหรือเส้นเลือดขอดเนี่ยครับก็จริงๆถ้าเรากังวลหรือว่าไม่ได้มาทำการรักษามันอาจจะทำให้มีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงแรกที่สุดก็คืออาจจะมีแผลแล้วแผลไม่หายจริงๆมันเป็นการรักษาที่ไม่ได้ยิ่งยากหรือลำบากมากแล้วก็แนะนำให้อาจจะมาลองตรวจดูก่อนว่าจริงๆการรักษาโดยเบื้องต้นก็คือรักษาแค่แบบประคับประคองคนที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดจริงๆทางโรงพยาบาลก็มีทีมแพทย์ที่เฉพาะทางแล้วก็สามารถผ่าตัดด้วยการทำแผลเล็กได้กรณีของเส้นเลือดขอดนี่ถือว่าอย่าวางใจนะครับเป็นเรื่องขึ้นมาได้เหมือนกันเหมือนอย่างกรณีของผู้ป่วยญี่ปุ่นรายนี้ซึ่งก็เลยดีไปอย่างหนึ่งครับที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามดูว่าการรักษาในเรื่องของเส้นเลือดขอดที่ขาเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นครับปล่อยวางไว้ไม่ได้ปล่อยเฉยไม่ได้เพราะนั้นในส่วนที่เขาเกิดปวดขึ้นมาจนบวมถ้าไม่รักษาจะเป็นยังไงโอ้โหคุณหมอวรกิจก็อธิบายไปแล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้นำเรื่องนี้มาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามหุ่นใจใกล้หมอนะครับ